สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลง Unfriend นะครับของวง Helmet Head นะครับผมก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ C นะครับผมแล้วก็ลดสายลงครึ่งเสียงทุกสายนะครับผมคราวนี้มาดูท่อนอินโทรเลยครับมันจะเป็นเสียงคีย์บอร์ดนะครับแต่ผมเอาอะแดปต์ให้เอากีตาร์มาเล่นนะครับจะเป็นประมาณนี้เข้าท่อนร้องนะครับอ่ะมาดูโน้ตกันเลยฮะช่วงแรกเนี่ยโน้ตนะครับมันก็จะมีสาย3ท่องที่9แล้วก็สาย2ท่องที่10จะซ้ำไปซ้ำมาตรงนี้นะครับในช่วงแรกพอจะจบท่อนจะเป็นสาย3ช่องที่12 14สาย2ช่องที่12 13 4โน้ตนะครับแล้วคราวนี้พอมีเริ่มมีกองขึ้นนะครับพอมาเล่นที่สาย2ช่องที่10นะครับต่อจากท่อนเมื่อกี้แล้วก็สาย2นะครับตอนนี้เล่นสาย2แล้วมาช่อง13และ12ครับแล้วก็มา13อีกทีแล้วก็ช่อง10แล้วก็13 12อีกทีแล้วก็13 15ครับเป็นจบประโยคดูตรงที่ช่วงเมื่อกี้ใหม่นะครับจะเป็นจะประมาณนี้คราวนี้ผมลองเล่นทั้งดุนตั้งแต่เริ่มให้ดูช้าๆนะครับประมาณนี้นะครับเราไปฝึกเล่นกันดูนะฮะผมไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ